ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาอันบ็อกซ์ The Lord of the Ring The Card Game นะครับก็เกมนี้ก็จะมีเป็นอ้างอิงมาจากนิยายของ J.R. Tolkien นะครับ The Lord of the Ring เกมนี้จะเล่นได้ประมาณ 1-2 คนนะครับเป็นด้านหลังเป็นการ์ดเกมที่ออกมาได้ประมาณสัก10ปีแล้วกล่องนี้ก็จะมีการ์ดอยู่ประมาณ226ใบนะเป็นของค่าย Fantasy Flight Game เดี๋ยวเราจะมาแกะกันให้ดูยอดคนออกแบบเกม Netfen มาแกะกล่องด้วยกล่องมันกล่องก็หนาอยู่นะครับแล้วก็มันจะดูแคบๆหน่อยมาแกะดูข้างในมีอะไรมาให้บ้างครับข้างในก็จะมีใบโปสเตอร์อันนี้ก็จะเป็นเกมใน Steam อ่ะ The Lord of the Ring และวิ่งการ์ดเกมก็เป็นใบโฆษณาการ์ดที่ให้มาเนี่ยก็ใส่เป็นถุงซิปมาให้มีทั้งหมด2ชุดก็เดี๋ยวค่อยมาแกะดูนั่นแน่ส่วนนี้เป็นคู่มือ Learn to Play ครับก็จะแนะนำนะตัวเกม overview ส่วนประกอบคีย์คอนเซปต์อะไรต่างๆ player deck แนะนำการจัดเด็กวิธีเล่นวิธีเซตอัพพันบอร์ดก็จะเป็นพวกตัวเดเมจครับก็เป็นตัวความก้าวหน้าของการเล่นเนี่ยเป็นตัวรีซอร์ส First Token Player แล้วก็ตัวที่จะมาทำเป็นค่าพลังต่างๆเอามาประกอบเองนี่ก็ใช้ประกอบมาดูกล่องตัวอินเสิร์ตก็จะมีประมาณนี้นี่ก็ไม่มีแล้วกล่องอินเสิร์ตเป็นเราให้เป็น3ช่องนี่ก็จะเป็นโฆษณา The Lord of the Ring JourneyIn Middle Earth Board Game อีกชุดนึงครับ Legend of the Fireling Legacy of Dragonhold แล้วก็ Arkham Horror The Card Game ก็เป็นทั้งหมดก็เป็นเกมของค่าย Fantasy Flight นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูการ์ดกันดีกว่าเริ่มจากการ์ดกองนี้มันจะเป็น Player Deckก็ไม่มีซองไม่มีอะไรมาให้นะมันแค่20แล้วก็ตัวการ์ดเพียวๆการ์ดสวยมากเนี่ยเริ่มจากฮีโร่การ์ดก่อนนะเนี่ยอารากอนทิโอเดสโกอินกิมลี่เลโกลัสหน้าตามันจะทารินเอโอวินเอเลนอร์ดันเฮียเดเนทอร์กอฟินเดลก็บิล
เบลาเวอร์นี่เป็นการ์ดฮีโร่นะมี12 ใบนะตามที่ในกล่องมันเขียนหน้าอารากอนต่อไปก็การเนเดนะมีเขาจะแบ่งเป็นตัวออนไลน์มาเนี่ยตุกการ์ดด้านหลังเป็นรูปแหวนการ์ดออฟซิทาเดล3 ใบฟาลาเมียซันออฟอานอร์สโนว์บอลสเกาต์3 ใบซินเวลอร์อาร์เชอร์ลองเบียดออกซ์เลเยอร์2 ใบแล้วก็บล็อกไอออนฟิตหมดแล้วดูใบอื่นกันบ้างอันนี้มันก็จะแบ่งออกมาเป็นเด็กที่มีสัญลักษณ์ต่างกันนะให้เรามาจัดเลือกจัดเด็กผมจำไม่ได้แล้วว่ามีอะไรบ้างมีรออันนึงแท็กติกก็สัญลักษณ์เนี่ยแบ่งออกเป็น4ยังไม่เคยเล่นนะนี่เพิ่งมาอันบ็อกเดี๋ยวค่อยไปลองหันเล่นดูสีเขียวนี่มันน้อยจังอ๋อมีต่อมาดูอันแรกกันเดี๋ยวอีเวนต์เอเวอร์วิกิเลนชูตแอนด์เลดี้1อันไลน์การ์ดคอมมอนคายูดอะฟอร์กอนดอร์สเนกแอคแท็กวาเลนส์ซาคิฟายอันนี้มันโบโลเมียหรือเปล่าเนี่ยในหนังที่มันโดนออกฆ่ากิมลีโซสตูดออฟกอนดอร์เซเลเบียนสโตนมีอะไรดูแล้วเฮ้ยอ๋อมันอะไรยังไม่หมดนะมีเวเทเลียนแอคแฮนด์3 ใบกอนโดเลียนสเปียร์แมนฮอร์สแบ็กอาร์เชอร์บิออนนี่แปลงเป็นหมีได้จำได้อยู่คัดอีเวนต์นะเบดมาสเตอรี่3 ใบเลนออฟแอโร่2 ใบเฟนควิกสไตล์ติเก็ตออสสเปียร์สวิฟต์ไตล์สแตนทูเกเตอร์มีการไอเทมเบดออฟกอนโดลินซิทาเดลเพจดาวเวนเอ็กฮอร์นออฟกอนดอร์ก็ไม่รู้ว่าจะมีโลฮันหรือเปล่าในนี้อะไรอีกตัวครับนี่เป็นเผ่าฮอบบิทวันเดลินทูกอะไรอีกตัวรอเรียนไกด์เดย์รอเรียนไกด์นอร์เทิร์นแท็กเกอร์นี่ก็อะไรเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรผู้สะกดรอยอ่ะอีเวนต์เดอะการาดิมกิตติ้งสเต็งออฟวิวฮาสติสต็อกวิวออฟเดอะเวสA Test of View 2 ใบ Stand and Fight 3 ใบ A Light in the Dark Darwin
Tomb Fortune of Fate The Favor of Lady Attack Hero Attack Hero Gain 1 Resource Power in the Earth Unexpected College Dodger of the Nimrodil Alliance สามใบเอเลบอร์แฮมเมอร์สมิธเฮนามาลีเวอร์ซองไมเนอร์ออฟเดอะไอออนฮิลเกลวายเกลวินลอออฟอิมแลเดมาแล้วนี่เป็นซิปถุงแรกที่เขาให้มาต่อไปมาแกะซิปถุงที่สองมันก็มีเพลเยอร์เด็กปนอยู่ในนี้ด้วยเรามาแยกกันจะมีถึงเนี่ยต่อจากเมื่อกี้ลาดากัสคันนิ่งพอมุดลาดากัสที่มันใช้กระต่ายลากอันเนี้ยลากล้อเลื่อนล้อลากซีเคดดาร์ตแกนดาฟเซิร์ชเลยบีออนฮอสพิทอลลี่ฟอเรสเนอร์โปรเทคเตอร์ออฟลอเรียนดาร์กโนเลดเซลฟ์เพรสเซอร์เวชั่นแกนดาฟมาแล้วเป็นอะไร4ใบครับชุดนี้ขอเก็บกล่องเพลเยอร์เด็กก่อนแล้วต่อไปเป็นตัวเอนิมี่กล่องเอนิมี่คิงสไปเดอร์แฮมเมอร์ฮอร์นนี่เป็นพวกแมงมุมอะอันก็เลียนสปอนพลังโจมตีดูเกตฟอร์เรดเว็บมอร์เทนออฟเมอร์กูดไอออฟเดอะฟอร์เรดคอสอินเดอะเว็บเหมือนด้านแรกจะเป็นของป่ามือวูดแล้วจะเป็นโดนพวกแมงมุมมาโจมตีครับบุ๊กไรเดอร์ฮิวโทรกอบลินสไนเดอร์มัสแอดเดอร์วักน่าจะเป็นด่าน2หรอเดอะบราวน์แลนด์เนี่ยเป็นเวสต์แลนด์ดิอีสต์ไบอันสองจะเจอกับพวกก๊อบลินอะไรพวกนี้ส่วนสามจะเป็นพวกออกด่านสามเราก็ดูออกชิฟเทนอัฟทักเราก็ดูบิสมัตเตอร์ดิเวนบายชาร์โดเดนิโคเมนเซอร์ลิชนิโคเมนเซอร์พาสEnchanted Steam Enemy Forest Spider Eat by Patrol Back Forest Bat O Forest Road อันนี้เป็นด่านป่าอันนี้จะมีสัญลักษณ์ด่าน4เป็นป่าด่าน5น่าจะเจอพวกออกนี้ดันเจียนเจลลอร์นัสกูออฟโดกาเดอร์แคเวนการ์เดียนโลเคชั่น
Endless Cavern ด่านสุดท้ายเป็นถ้ำ Tower Gate Gandalf Map Dungeon Torch Shadow Key Misty Mountain Goblin Massive Knight Bank of the Undune Gandalf Field Eastern Cow Evil Storm Pursued by Shadow Destiny Fog ต่อไปมันจะเป็น Cast Main Scheme นะ Main Skin Fire and Spider Fog the Lord กีการ์ดอินิมีเป็นหอได้นะเป็นตาซอลอนบิออนดาพาร์ทเดนิโกเมเซอร์ทาวเวอร์ทูเดอะคาเวนเอาออฟเดอะดันเจียนทูเดอะริเวอร์ออดินพาสเซจแอมบูสออนเดอะชอร์หอนี่น่าจะเป็นเนื้อเรื่องมันหมดแล้วที่ให้มาก็มีเท่านี้ครับสำหรับLord of the Ring Card Game การ์ด200กว่าใบครับก็ขอบคุณสำหรับที่ติดตามชมนะครับครับสวัสดีครับ